สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เก้งนะครับช่องซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีของมารีวิวนะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยเป็นชิ้นที่ถ้าเกิดมีคันจริงสักคันเนี่ยคงภูมิใจน่าดูเลยนะครับคันนี้ถ้าเกิดเป็นราคาเงินจริงเนี่ยหมายถึงสเกล1ต่อ1นะโอ้โหหลักร้อยล้านเลยล่ะ200ล้านจะอยู่ไหมนะก็เป็นเจ้าราเฟอร์เรอรี่นะครับเป็นสเกล1ต่อ18นะครับนี่มีโลโก้เฟอร์เรอรี่นะครับนี่ป๊อปอาร์ตกล่องนะครับมาในสีอย่างนี้เลยแนวกราฟฟิตี้นิดๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของค่ายนี่ครับ BB ใช่ไหมเขาอ่านว่า BB ไหมเขาชอบเรียกชื่อย่อว่า BB นะครับก็สะท้อนแสงบล็อกอาร์ตด้านบนนะครับก็เป็นเจ้าตัวซิกเนเจอร์ซีรีส์เฟอร์เรอรี่นะครับพร้อมโลโก้นะครับสะท้อนแสงกล่องน่าเก็บมากเลยนะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือด้านข้างครับด้านหลังครับผมมีตาพี่ม้านะครับเฟอร์เรอรี่นะครับก็ค่ายนี้น่าจะเป็นค่ายของประเทศจีนนะครับเป็นสเกลใหญ่นะตัวนี้นะครับนี่ครับมีโลโก้สแตมป์ของเฟอร์เรอรี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตามจีนนะน่าจะภาษาจีนไม่จีนก็ญี่ปุ่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้ตัวนี้ก็ได้มาพันไปปลายนะครับตรงนี้ยังหาซื้อได้ใน Lazada หรือ Shopee นะครับเดี๋ยวผมบล็อกอาร์ตแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องเนี้ยเก๋ดีก็เป็นตัวปีกนกนะครับออกมาอย่างนี้อะไรครับนี่ครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับสองข้างเลยนะนี่ครับก็จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการเอาออกมาก็ดันนะครับดันออกไปเลยคลิปนี้ก็ไม่ตัดอะไรเยอะนะครับอยากให้น้องๆเห็นดีเทลนะครับนี่ครับตัวแพ็คก็จะเป็นโฟมนะครับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างครับดับเบิ้ลแพ็คยังเป็นดับเบิ้ลแพ็คอย่างนี้เลยนะครับเปิดออกครับก็จะมีเป็นโฟมเป็นโฟมชั้นอีกชั้นหนึ่งคือเป็นโฟมบางการร้อยขีดข่วนนะครับนี่แล้วก็มีเป็นเหมือนแถบพลาสติกตรงนี้ครับเฟอร์รี่ครับขอโอ้โหห่อมาอย่างนี้เลยนะนี่ก็คือลักษณะที่เราได้เห็นครั้งแรกนะครับสีจะออกเป็นสีแดงเข้มๆนะตัวลาเฟอร์รี่นะครับก็พูดง่ายๆก็คือได้ไอเดียมาจากเรนโซเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวจมูกครับตัวโน้ตมันแล้วก็วิงเดี๋ยวผมแกะออกมาจากแพ็คนะครับให้เพื่อนๆดูกันให้ชัดเจนกันเลยดีกว่านะดูแสงสวยๆกันเลยครับผมเดี๋ยวขอไขควงแกะเจ้าตัวฐานก่อนนะครับนี่ยึดฐานอย่างนี้นะครับโอเคนะมายมโฉมกันชัดๆเลยนะครับโอ้โหเงาวอบเลยนะนี่ครับเป็นสเกล1ต่อ18ครับ1ต่อ18นะก็จะเป็นสเกลที่ลวดเหล็กนิยมกันนะครับก็เป็นอีกขนาดหนึ่งที่นิยมกันนี่ครับดูครับซุ้มล้อตัวนี้น่าจะเป็นล้อติดรถนะครับนะแล้วก็จมูกครับที่เหมือนเลนโซ่เพื่อให้ลู่ลมนะแนวไอเดียได้มาจากรถ Formula 1นะครับจมูกนะครับโน้ตนั่นเองนี่ครับสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดกระจังหน้ากระโปรงรถหน้านี่ครับก็จะเห็นเครื่องนะครับใช่ไหมมันเป็นเครื่องไหมนะน้องๆคอมเมนต์ได้เลยนะสเปคเนี่ยน้องๆเก่งกว่าพี่แน่นอนนะครับโอ้สวยนะรายละเอียดดีเทลนะครับก็เนื่องจากมันเป็นโมเดลนะครับปิดก่อนแน่นดีนะไฟนี่ถ้าเป็นตัวจริงเป็นไฟ LED นะครับรถสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วกระจังหน้าสวยครับข้างบนตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับนะโอ้เครื่องนี่โอ้โหไฮเปอร์เครื่องนี่ครับเห็นรายละเอียดดีเทลของเครื่องนะครับนี่นะเครื่องดูท้ายครับสวยนะคันนี้ดีเทลโอเคเลยนะครับนี่ครับเปิดได้นะครับให้น้องๆดูกันชัดๆนะนี่ครับรายละเอียดดีเทลนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกสักรอบนะครับนี่ครับขอดูใต้ท้องรถ1ต่อ18คุ้มนะราคาพันไปปลายนะนี่ครับใต้ท้องมันก็จะมีช่วงที่ยึดหมุดนะครับแล้วก็มีเฟอร์เรอรี่ยี่ห้อของผู้ผลิตโมเดลนะครับแล้วก็สเกล1ต่อ18นะครับเป็น Make in China นะครับลาเฟอร์เรอรี่ล้อเป็นล้อล้อยางเลี้ยวได้เลยนะนี่นะครับเลี้ยวได้นะครับนี่ครับท้องนี่ก็ไม่ผมมันไม่ได้โชว์เนาะก็โอเคนะเดี๋ยวลองเปิดประตูกันเพราะว่า
ประตูนี่เป็นแบบเลนโซ่เลยนี่ครับนี่ครับเป็นวิงปีกนกครับผมนี่ครับปีกนกเดี๋ยวผมขอซูมให้ดูข้างในนะนี่ครับโหโคตรสุดสวยนะครับนี่ฮะดีเทลข้างในพวงมาลัยซ้ายนะครับคันเร่งครับเบรกครับที่เลยแล้วก็เจ้าตัวเบาะครับเบาะรถครับเบาะมีเบลด้วยขอต้องปิดกระจกนะถึงจะเห็นนี่ครับสวยครับแจ่มเลยครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่สวยเลยนะครับเจ้าลาเฟอร์รี่คันนี้นะครับเป็นสเกล1ต่อ18นะครับนี่ครับขนาดกำลังพอดีในการจัดเก็บนะครับหาชั้นสวยๆมาวางนะครับลูกเล่นก็อีกรอบนึงนะก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูได้นะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นไดแคสต์เหล็กผสมพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะมีบางส่วนนะครับแต่เหล็กเนี่ยที่ผมจับดูเนี่ยก็ 70% ของคันรถเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เปิดได้ขนาดนี้เลยลูกเล่นนะครับอยากไปวางในตู้โชว์เนี่ยก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับผมกับน้ำหนักเนี่ยผมว่าพอดีนะถือว่ามีน้ำหนักนะมีน้ำหนักนะครับสเกล1ต่อ18ครับเงาวิ่งเลยนะครับเป็นงานค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเทลเก็บดีนะครับอย่างรุ่นเนี้ยอย่างเจ้าราฟอร์ดี้ผมชอบกระจกนะกระจกนะครับนี่ครับมันเป็นกระจกที่ยื่นออกมาแล้วก็เฉียงนะแล้วก็ไฟนะครับไฟมันสวยพร้อมจมูกตัวโน้ตมันเนี่ยสวยนะครับนะถ้าเกิดใครรู้สเปคเครื่องเนี่ยนะเจ้ามอเตอร์ตัวนี้สุดยอดนะเครื่องยนต์สิเรียกมอเตอร์ซะเสียเลยนะครับแล้วก็ท่อครับสวยมากครับลองหาซื้อใน Shopee หรือ Lazada ก็มีนะครับหรือว่าตาม Facebook นะครับมีขายอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้ Lara Ferrari นะครับเดี๋ยววันนี้พี่เก้งก็แกะเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกะเจ้าตัว88นะครับนะ88นี่ก็อีกตัวนึงเลยเด็ดทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งถอยด้วยนะครับ